Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่24กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่12ดำเนินชีวิตให้สมกับพระสิริพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ถึง14ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของพวกท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคุณของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์มนุษย์เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระสิริพระเจ้าวัตถุประสงค์ชีวิตของเราคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เหตุเพราะความบาปทำให้เราได้เสื่อมลงจากพระสิริของพระเจ้าโดยธรรมชาติแล้วเราจึงดำเนินชีวิตเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติของตัวเองมิใช่เพื่อพระเจ้าแต่เมื่อเรายอมรับของขวัญแห่งการให้อภัยและความรอดของพระเจ้านี้ด้วยใจยินดีพระองค์ก็ทรงได้รับเกียรติทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนี้ในลูกาบทที่15ข้อที่7บอกว่าเราบอกพวกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจพระเยซูทรงได้รับเกียรติเมื่อมีคนบาปกลับใจเพราะว่านั่นคือผลลัพธ์ของราชกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์เมื่อเรากลับใจใหม่นั่นคือรางวัลอันเป็นผลจากการทนทุกข์และความตายของพระองค์ในมัทธิวบทที่12ข้อที่28ถึง29แต่ถ้าเราขับขี่ออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วหรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้และในทุกครั้งที่มีคนมาเชื่อก็ยังเป็นการย้ำถึงหลักฐานว่าพระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือซาตานแล้วเพราะเมื่อใครคนหนึ่งได้รับความรอดก็หมายความว่าเขาได้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของซาตานเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูผู้ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่กว่าซาตานแล้วพระนามพระเจ้ายังเป็นที่ยกย่องต่อบรรดาผู้คนมากมายเมื่อฤทธานุภาพแห่งการรักษาและการชำระให้บริสุทธิ์ปรากฏให้เห็นผ่านชีวิตของเราและในมัทธิวบทที่5ข้อที่16บอกเราว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีพื้นที่ใดบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้มากขึ้นอีกบ้างเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เห็นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงปรารถนาผ่านชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักและอยากจะสรรเสริญพระองค์เราอยากจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระองค์ให้สมกับที่พระองค์ทรงไถ่เรามาวันนี้เราไม่ได้อยู่ในอำนาจของความมืดอีกต่อไปแต่เรามีเสรีภาพในพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้ใช้ชีวิตนี้เพื่อสำแดงถึงพระสิริของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ฉายแสงสว่างของพระองค์ออกไปยังผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน